คำถามที่ได้ยินว่ามีแต่ผู้รับมรดกแต่ไม่มีลูกเป็นคำถามในธุรกิจครอบครัวที่มาจากซีรีส์เกาหลีนะครับใน Netflix ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะอยู่ในเรื่องของ Crash Landing คำว่า Landing นึกภาพเครื่องบินกำลังลงจอดแต่พอมีคำว่า Crash Landing เนี่ยแสดงว่าเป็นการลงจอดที่น่าจะต้องมีความเจ็บปวดนะมีการกระแทกกระทันอะไรแน่นอนคำว่า crash landing นะครับพระเอกก็เป็นสุดหล่อคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้จักแล้วนะชื่อฮยอนบินอะไรเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจของคำว่าผู้มีแต่คนรับมรดกแต่ไม่มีลูกจริงๆก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าคำว่าผู้รับมรดกแสดงว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องมีมรดกแล้วก็พ่อแม่ตายจากไปก็มรดกก็ยกให้กับลูกแต่ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าลูกสนใจแต่มรดกของพ่อแม่โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะทำหน้าที่ลูกต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายมรดกนี่ถ้าไทยในไทยก็จะมีเรื่องภาษีมรดกตามมาแต่ในหนังเนี่ยนะหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องนะครับที่สะท้อนให้เห็นเรื่องธุรกิจครอบครัวหรือกงสีที่ผมว่ามันใกล้เคียงกับสภาพการในประเทศไทยเพราะว่าเกาหลีจีนญี่ปุ่นไทยเนี่ยเป็นเอเชียเป็นตะวันออกด้วยกันแล้วก็มีความเป็นครอบครัวสูงมากหนังก่อนหน้านี้ที่เห็นและมีประเด็นที่น่าคิดก็คือเรื่องอีแทวอนนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจครอบครัวเหมือนกันนะที่ขาดผู้สืบทอดขาดซักเซสเซอร์หวังกับลูกชายคนโตแต่ว่าลูกชายคนโตก็มีปัญหาเรื่องความประพฤตินะครับมีปัญหาเรื่องของการทำผิดกฎหมายแล้วก็เคยรับโทษติดคุกมาพอมาถึงหนังเรื่อง Crash Landing สิ่งที่เป็นคำถามที่ตั้งคำถามไว้ท้าทายผมพอสมควรคือบ้านนี้มีแต่ผู้รับมรดกแต่ไม่มีลูกนั่นหมายความว่าลูกไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกในการมาดูแลพ่อแม่มันก็ต้องมีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูลูกยังไงหรือให้แต่เงินใช้หรือสื่อสารสั่งสอนกันยังไงแล้วพอถึงจุดหนึ่งลูกก็มีโลกส่วนตัวมีสเปซมีพื้นที่ของลูกแล้วทำให้รออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่พ่อแม่จะจากไปมรดกจะเป็นของเขานะครับเป็นไปได้ถ้าเป็นสังคมฝรั่งเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยกมรดกเท่าไหร่ให้กับลูกถ้าเราเห็นวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเงินที่เขาลงทุนไว้เนี่ยมีจำนวนมากเขาไม่ได้ให้ลูกทั้งหมดเขากลับบริจาคให้กับมูลนิธิแล้วก็ให้ลูกส่วนหนึ่งเท่าที่อยู่อย่างพอเพียงพอเพียงในการใช้นะครับดังนั้นถ้าจะตอบคำถามนะฮะก็จะตอบคำถามว่าบ้านนี้มีแต่ผู้รับมรดกไม่มีลูกเนี่ยจริงๆลูกก็มีในความเป็นจริงในทางกฎหมายก็ใช่เพราะเป็นผู้สืบสันดานแต่ว่าในตามความรู้สึกของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เขาไม่มีลูกแล้วเพราะว่าลูกนั้นแม้จะมีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าอยู่เพื่อรับมรดกจากพ่อแม่น่าเศร้ามากสำหรับครอบครัวที่มีธุรกิจครอบครัวในลักษณะนี้แล้วก็สร้างธุรกิจขึ้นมาสร้างความมั่งคั่งในกงสีขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถจะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มันเป็นปึกแผ่นได้กับความมั่งคั่งทางการเงินลองไปดูนะครับ Crash Landing ผมเองผมยังไม่ได้ดูเต็มที่นักแต่ว่าภรรยาดูแล้วก็มาสื่อสารเล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้คิดยังไงนะครับก็ฝากท่านคิดนะฮะว่าผู้รับมรดกมีรอกันหน้าสลอนเลยแต่ว่าไม่มีลูกนะครับขอบคุณครับ